เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้มันเต็มที่เต็มกำลังกันไปอย่าขยักขย่อนเชื่อหลวงพ่อเถอะไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วในสังสารวัฏกายมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่สร้างบารมีได้กายอื่นมันยากตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีเลี้ยวมีแรงแค่ไหนสร้างบารมีกันให้มันเต็มกำลังชีวิตในสังสารวัฏนี่ก็ใช้บุญกันทั้งนั้นแหละที่จะเอาไว้สู้กับบาปบาปที่เวลามันเข้ามาสิงจิตมันบังคับให้คิดให้พูดให้ทำแล้วก็มีวิบากทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิตหลวงพ่อได้ตั้งใจแล้วนะว่าจะถามทุกวันเราได้สร้างบุญกันไหมจะถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตะล่อมให้ไปฟงบุญวิเศษดุสิตบุรีเพราะนั้นต้องร่วมมือกันว่าอย่างไรก็ว่าตามกันนะจ๊ะ